คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับอันนี้หัวแดงนูโบโอ้สวัสดี BK สวัสดีชวลิตหัวแดงใช่ไหมด้านนี้ล่ะจอนนี่เองจอนนี่สวัสดีเจมส์ BK สวัสดีชวลิต BK เดี๋ยวกูยังไม่ได้บอกมึงสักคำหนึ่งเลยว่ากูจะไปอยู่ BK มึงไม่ต้องบอกแต่มึงอยากอยู่ไม่ใช่หรือไงกูบอกว่าบีเคมคือบางแคมสำหรับกูพูดยี้นี่ไงวะเฮ้ยไม่ติดว่ากูปลอมตัวอยู่เนี่ยกูก็คงไม่ทำอย่างนี้หรอกนะถ้าเกิดไอ้ปิ่นเงินไม่บอกให้กูมาอยู่กับมึงกูคงไม่อยู่หรอกหรอวะเอางี้แม่เจมมีเรื่องนึงถ้ามึงสามารถโชว์ความสามารถว่ามึงต่อยกูล่วงได้กูจะย้ายไปอยู่บีเคโอเคปะเฮ้ยมึงท้ากูให้กูต่อยมึงให้ล่วงมันเรื่องเล็กสำหรับกูเลยนะเนี่ยเอารอเฮียอะไรอ่ะมาดิจัดมาหน่อยพี่เจมโอ้โอ้โอ้เฮ้ยอะไรมาดิสัตว์มาดิมึงมากูรอนานแล้วกูรอนานแล้วมึงคิดกูกลัวมึงเหรอตอนเด็กอ๋อพูดอะไรของมึงวะโอ้ไอ้สัตว์มาดิมึงเจอมีดกูโอ้โอ้มาดิมีดมึงได้ฟันหรือเปล่าวะจะนี่ปั๊มหัวใจมันถือมีดแต่ไม่ฟันอะไรของมึงวะไอ้ชาวอ่ะพอใจยังไอ้เหี้ยมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้มึงใส่สูตรนี้แล้วมันดูเท่ดีวะแม่งเอ้ยเอ้ยไอ้จอนนี่ไปเอารถมาดิได้ระหว่างนี้นะเว้ยไอ้หัวแดงมันจะเล่าประวัติ BK และกฎการอยู่ของพวกเราให้มึงฟังมึงก็ตั้งใจฟังมันแล้วกันนะได้แล้วเราไปไงอ่ะหัวแดงตอนนี้รถของกูอยู่ที่อู่เดี๋ยวไปเอากันเดี๋ยวเดินไปเอาได้ยินดีต้อนรับเว้ยไอ้ชาวบีเคเย้ยกูต้องไปชาวลิบ้านกอกๆเหรอเนี่ยไปเดินไปเหรอเดินไปคุยไปเออทำมึงเดินนำหน้ากูเลยแม่งเอ้ยกูต้องไปอยู่บีเคนี่กูต้องไปหาสูตรขาวมาใส่ทั้งที่กูไม่ชอบใส่สูตรมึงมีอะไรมึงเล่ามาเดี๋ยวกูเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังนะกฎของแก๊ง BK BK อ่ะมีน้อยก็จริงแต่ทั้งหมดมันคือแผนของพี่เจมมีน้อยเหรอเออมีน้อยเออมีน้อยแต่ 100% อ่ะเข้าใจป่ะมึงว่ามาต่อสิ่งที่เหนือกว่าทุกอย่างบนโลกคือเราไม่เคยหักหลังกันการต่อยคือเอกลักษณ์ของพวกเราการต่อยเหรอเออเฮ้ยแบบนี้นะเออแบบนี้แหละแต่ว่ามึงไม่ต้องต่อยกูหรอกกูเจ็บอ่ะว่ามาอีกอย่างพี่เจมอ่ะจะต่างจากแก๊งอื่นฆ่าใครก็ตามจะทิ้งหลักฐานเสมอรู้ไหมทำไมเพราะพวกเราอ่ะไม่เคยกลัวใครไงคือพวกมึงเวลาพวกมึงฆ่าคนนี่คือพวกมึงก็ปกติแก๊งอื่นเขาจะทิ้งเขาจะไม่ทิ้งหลักฐานเขาจะแบบเก็บเงียบแต่พวกมึงต้องทิ้งหลักฐานไว้ด้วยใช่เพราะว่าพวกเราไม่เคยกลัวใครไงเถื่อนดิง่ายต่อเจ็บคือเจ็บตายคือตายกดง่ายๆที่ใครก็ไม่สามารถทำได้มึงเข้าใจไหมไอ้ชาวลิตกูรู้พวกมึงมันสะทุนนุ่นไพ่ไงง่ายต่อก็มีแค่นี้แหละว่าแต่พวกมึงมีบ้านอยู่กันเปล่ากูอ่ะมึงฟังกูนะตอนกูอยู่กับหลกเงินเนี่ยบ้านกูเนี่ยหลังเท่าราชวังกูเห็นพวกมึงมีกันอยู่แค่นี้จะมีปัญญาซื้อบ้านเหรอวะเดี๋ยวกูพามึงไปที่บ้านเดี๋ยวมึงรอดูบ้านมึงก็รังหนูกูจำได้ว่า
ูเคยไปตอนเจออลิสอ่ะบ้านในกระลูหนูเก็บบ้านบ้างนะเฮียผมต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาโอเมบอายุวันตาน้องเอ้ยพี่มานั่งทำตาปิดปิดดูกล้าหรออย่าให้รู้เลยเอ๊ะแล้วน่ะสายตาก็ไม่แปลกจมูกก็ยังดีหนวดกินคุ้นๆไหมไม่มันไม่ยุ่งกับมึงบีเคมันรับคนมาเพิ่มแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้นมอะไรไปมานี่หน่อยสิขอดมหน่อยเร็วจะไปไหนจะดมไม่ได้โอ้ไม่จะมาดมผมอ่ะไอ้เดลูก้ามันจะดมผมอ่ะรอตรงนี้แหละถ้าเกิดเดลูก้ามันดมผมมันรู้แน่เลยสัตว์รถสีแดงอ่ะรถสีแดงอ่ะรถสีแดงอ่ะมึงอ่ะรถใครวะกูสั่งใครไม่ชอบรถสีแดงกูสั่งช่างเอ็กสั่งช่างเอ็กบอกแล้วใช่ไหมกูไม่ชอบรถสีแดงรถใครไม่รู้แต่กูฟันไว้ก่อนรถสีแดงรถสีแดงกูเกลียดรถสีแดงเกลียดรถสีแดงเกลียดรถสีแดงรถใครมึงเช็คให้ดีรถใครรถอะไรของมึงรถใครเดี๋ยวกูเช็คก่อนนะที่นี่ไม่มีออเดอร์ซ่อมรถของมึงนะอย่าให้เดลูก้าเข้ามาไม่ชอบสีแดงเหรอเอ๊ะไอ้นี่ไม่ชอบสีแดงซะด้วยอย่ามายุ่งกับกูรถสีเดี๋ยวก็รู้ลุงเดย์จำได้รถใครไม่รู้แต่กูไม่ชอบสีแดงกูไม่ชอบสีแดงได้ยินไหมมันเลือดร้อนเว้ยคนนี้กูบอกแล้วกูไม่เอาสีแดงกูไม่ฟันเร็วๆๆดิวะเฮ้ยโอ้ยยังไม่พอใจเอาอีกเออดีมากอีกเออเอาอีกแค่นั้นมากเอาอีกแค่นั้นมากวะเกมบอกมึงเอาแม่งดิแม่งกรุ๊ปรถหน้าอู่แล้วเนี่ยเมื่อไหร่ยังมาดูดิใครทุบรถหน้าอู่ใครอะกราฟขึ้นรถกูไม่ชอบรถสีแดงไอ้เหี้ยมันไปนานยังวะกูก็โดนหรอเมื่อกี้รถมันเพิ่งเสร็จโอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันจะเดินมาหากูแล้วกูยังไม่อยากให้ใครรู้เป็นกูแล้วสรุปมันรู้เปล่าว่าเป็นมึงไม่รู้กูปืนจ่อมันอยู่มันก็รู้เดลูก้ามันดมกลิ่นได้จมูกแม่งไวกว่าแมวอีกไหนบ้านมึงเนี่ยอะไรส่วนคนรวยโหมึงบ้านแถวนี้มึงแอบอ้างปะเนี่ยกูไม่แอบบ้างบ้านแถวนี้กูไม่แอบบ้างหลังราคาหลายร้อยล้านนะเว้ยมึงลงมาตามมาหลอแป๊บนึงเฮียมึงเช่าบ้านไหมมึงบ้านกองถ่ายไหมเนี่ยฮะกูไม่ได้เช่ากูซื้อทางขึ้นด้านนี้เจ็ดโดมันจะรวยเกินไปแล้วหลังนี้กูอยากได้ตั้งนานรู้ไหมตอนสก่อนกูอยู่บ้านทีมากันแล้วเหรอมาแล้วนายเจมส์ห้องนี้เลยพี่มันมาแล้วเป็นไงบ้างอ่ะไอหัวแดงมันพูดอะไรให้มึงฟังมาไปแล้วบ้างมันก็เล่าว่าพวกมึงเนี่ยเป็นแก๊งที่แม่งโคตรชุยเลยเจมกูไม่น่าเรียนเลยมึงตอนเด็กๆเนี่ยมึงไม่น่าที่มึงเขาสอบคัดไทยเนี่ยมึงหนีเรียนตลอดเขาบอกให้มึงละเอียดเขาบอกมึงเป็นแก๊งที่มาทำอะไรนะมีปัญหามีเรื่องชอบทิ้งหลักฐานทิ้งทำไมอ้าวกูไม่กลัวใครอยู่แล้วไงกูเลยทิ้งหลักฐานไว้ให้มันตามตัวกูได้กูจะได้ฆ่าแม่งอีกใครตามกูก็ฆ่าแม่งทิ้งให้หมดอ่ะมึงเข้าใจปะเถื่อนอย่างนี้ตอนเด็กๆมึงไม่เถื่อนขนาดนี้นะตอนมึงเยี่ยวลาดกางเกงแล้วมึงก็ขี้แตกอ่ะเขาถามหาทั้งห้องว่าใครขี้แตกเออแล้วมึงก็ไม่ยอมบอกสุดท้ายมึงขี้แตก
กูขี้แตกครั้งเดียวมึงนี่พูดไม่จบยันโตเลยนะฮะชาวลิตแล้วยังไงมึงตอนเด็กมันไม่มีหุ่นรูดดีซะที่ไหนกูก็ไม่รู้ไงแล้วไงอ่ะเนี่ยกูขอถอดเสื้อนะเสื้อเปียกฝนนะแล้วพวกมึงจะให้กูมาคุยงานห้องอย่างเงี้ยเหรอบ้านมึงนี่หลังใหญ่เดี๋ยวกูพาไปเดี๋ยวกูพาไปห้องประชุมมันอยู่ข้างล่างมาเถอะไปสวัสดีไอ้หัวแดงเจมมีคนเขามาฟ้องกูว่ามึงได้ทำอะไรเมียกูปะกูไม่ได้ทำอะไรเมียมึงกูจะไปทำอะไรเมียมึงอ้าวสวัสดีไม่ดูเฉยๆเลยตัวดีเชิญห้องประชุมห้องประชุมไปไหนเชิญห้องประชุมเถอะเชิญห้องล่างครับพอดีมีธุระนิดหน่อยเชิญเข้าไปเลยครับเดี๋ยวผมจะเข้าหน้าประตูนี่ปิ่นงงปิ่นเงินอะไรก็มาบ้านด้วยเย็ดโดเดินลงเป็นไงดีกูขอโม้หน่อยเถอะเกาะสมไรเนี่ยกูซื้อมาจากหมู่บ้านสมไรตัวละ150ล้านโอ้เฮียได้ยิน150บาทเดินไปข้างหน้านู่นเจมว่าพอดีว่าลูกน้องผมมันคิดทรยศน่ะผมเลยอยากให้คุณจัดการกับเขาให้ผมหน่อยนะพวกเขาจัดการในไอ้กระจอกตัวนี้เหรอวะมันไม่ต้องถึงมือผมหรอกพอดีผมมีลูกน้องใหม่มาที่คุณปิ่นเงินให้ผมมาเมื่อวานไงพอดีคนนี้เนี่ยอ๋อสวัสดีครับพอดีคนนี้เนี่ยเขาอยากจะแตกแถวขึ้นมานะครับผมเลยอยากจะสั่งสอนเขาหน่อยนะผมฝากด้วยแล้วกันนะไอ้ชวลิตว่าไงว่าจะฆ่าไอ้ซื้อบือนี่มันไม่ต้องถึงมือกูหรอกมึงแสดงให้กูดูหน่อยดิว่ามึงพักดีต่อ BK เดี๋ยวก่อนนะกูขอคิดอะไรอย่างหนึ่งมึงฟังกูนะปิ่นเงินอันเฟรดครับคุณก็เป็นถึง3472คุณจะฆ่าใครทุกคนหนึ่งทำไมคุณต้องอุ้มพามันมาฆ่าถึงเนี้ยคืออะไรวะพอดีว่าคนนี้เนี่ยเขาเป็นลูกน้องเก่าผมก็ไม่คิดว่าเขาจะทำอย่างนี้ผมเลยอยากจะให้คุณลองทดสอบอะไรหน่อยนะครับให้กูฆ่าเหรอใช่จัดการเลยไอ้ชาวฟังกูนะหน้าแม่งไม่เหมือนพ่อกูเลยเฮ้ยไอ้ชาวมึงแสดงว่ามึงนี่แม่งไม่ได้เรียนรู้อะไรจากไอ้หัวแดงเลยนะหมายความว่าไงก็กูยิงแล้วไงทำไมอะกูไม่เด็ดขาดตรงไหนกูยิงหัวกูฮะกูสาเรียกมึงเมื่อกี้ยั้งมึงไม่ทันจริงๆวิธีของ BK เขาไม่ฆ่ากันให้ตายแบบเนี้ยเอ้าการฆ่าคนเว้ยกูจะบอกให้มึงต้องหยิบมีดมาเฉือนมันทีละนิดเอาให้มันทรมานนั่นคือวิธีของพวกกูเว้ยมึงมันใช้ปืนจนติดนิสัยไงโอ้โหมึงเนี่ยอะก็จะยิงไม่โหดมาจากไหนมึงมาเยี่ยมมันแตกแถวมึงก็ยิงหัวมันแค่นั้นน่ะมึงจะโอ้โหต้องมาทรมานเท่มันไม่ทรมานมึงเห็นไหมมันตายง่ายไปคนทรยศอย่างมันเนี่ยมันต้องทรมานก่อนตายเว้ยอย่าหาว่ากูสอนเลยนะให้ชาวการทรมานคนน่ะตอกปูเข้าเล็บอะมึงเคยปะพอละเถื่อนเอ้าแล้วศพจะปล่อยจะคุยงานแล้วปล่อยศพนั่งเน่าอยู่เนี่ยนะเอ้ยใครอยู่แถวนี้มั้งวะตามคนเก็บศพมาเก็บหน่อยดิไม่ต้องครับผมตามมาแล้วโอเคจัดการเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะอันเฟรดเนี่ยนะเชอริสสาเหตุที่ผมเอาเขาคนนี้มาเนี่ยแค่อยากทดสอบงานคุณเฉยโหดนะแค่จะทดสอบฝีมือความจงรักภักดีถึงขั้นต้องเอาชีวิตคนหนึ่งคนมาแลกพวกมึงนี่มันใจหมาจริงๆเลยวะเชิญครับทางนี้หลังจากนี้ก็รบกวนเรียนรู้งานจากรบกวนด้วยนะครับเฮ้ยนี่มันแฮร์รี่นี่สวัสดีครับคุณปิ่นเงินอ้าวนี่มันไอ้แฮร์รี่นี่ว่ะเก็บศพไปเลยนะครับกระโหลกเงินด้วยกันมึงไม่ทักทายกันหน่อยเหรอวะไม่รู้จักด้วยครับผมเห็นอย่าบอกได้โพมีเอี่ยวด้วยอ่ะไม่น่าใช่ก่อนมันแค่มาเก็บตาฟาดนะครับแค่มาช่วยเก็บศพเฉยๆมั้งแฮร์รี่ครับเรื่องนี้มึงไม่ต้องบอกใครนะโอเคไหนบอกจะไม่คุยกันไงไอ้หนูคงไม่ได้อ่ะ
พราะมันได้ยินเสียงคนคนคุ้นเคยนะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดกะโหลกเงินรู้ว่ากูอยู่นี่กูฆ่ามึงนะแฮร์รี่ได้ยินที่กูพูดไหมได้ยินฮะโอเคเดี๋ยวช่วยพี่แล้วกันแต่มึงยังเก็บศพอยู่เหรอวะเขาบอกว่ามึงเนี่ยย้ายไปอยู่กับช่างเอ็กทำงานอย่างอื่นอยู่แล้วมึงเก็บศพไปทำไมวะงานเก่างานแก่ผมน่ะผมทิ้งไม่ได้หรอกเวลาคุณปิ่นเงินเขาเรียกมาผมก็ต้องมาแหมแหมแหมลูกน้องกับลูกพี่เก่ามันคุยกันถูกคอจังเลยวะกูปาเจนต่อยหน้าแม่งหุบปากไปซะกูชอบจริงๆไปรีบไปได้ละไอ้หนูศพอยู่ข้างบนโอเคงั้นผมไปก่อนนะผมเก็บศพไปแล้วเชิญครับคุณปิ่นเงินคุณรู้จักมันมาก่อนไหมทำไมคุณถึงเรียกใช้งานหรือว่ามันรับจ้างเก็บศพอยู่แล้วอ๋อมันก็รับจ้างเก็บศพมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะไม่ใช่ว่ามันรู้กันนะไม่นะครับโอเคถ้าไม่ก็คือไม่เอ้ามันเป็นลูกน้องมึงไม่รู้เหรอวะก็มันบอกมันเลิกเก็บศพแล้วกูก็ไม่รู้เอางี้คือเรื่องนี้เนี่ยคุณอย่ารู้เลยดีกว่านะเอาเป็นว่าแล้วแต่พวกคุณเถอะว่าแต่นอกจากงานกะลิกิ๊กก๊อกสมรองกองแกงแล้วมีงานอะไรอื่นให้กูทำวะมีเยอะมีอีกเยอะไอชาวลิตได้ว่าแต่ไอพวกชุดพวกนี้มันใส่ได้จริงไหมใส่ได้จริงดิวะมึงลองเดินชมไปก่อนละกันนะพอดีกูนัดลูกค้ามาคุยงานด้วยวะได้กูอยากใส่สักตัวหนึ่งเพราะมันเท่ดิมึงใส่ก็คงไม่เท่หรอกจะต่อยกูอีกสักรอบมึงไหมล่ะเอ้ยอย่าเลยเช้าด้านนี้แหละครับมีดมึงไม่ได้ฟันสักทีอย่าให้ใครรู้หุ่นพวกนี้เนี่ยบางตัวมันก็มีเครื่องใช้โฮโลแกรมนะเซเว่นซีนมาเรียบร้อยแล้วครับโอเคมันมาเฮ้ยกูมีงานให้มึงทำว่ะสวัสดีงานเหรอว่ามาดิกูอยากให้มึงเนี่ยไปถล่มงานที่กูกำลังจะเจรจากับไอ้พวกแบ็คแจ็คงานที่มึงกำลังไปเจรจาแล้วมึงจะเจรจาเรื่องอะไรวะกูจะคุยเรื่องธุรกิจท่าเรือธุรกิจท่าเรือกูอยากให้มึงเนี่ยกับพวกของมึงเนี่ยไปพังงานเจรจาของกูกับแบ็คแจ็คเรื่องพังเรื่องเร็วๆอย่างเงี้ยพวกมึงถนัดแน่นอนอยู่แล้วกูถนัดแต่ว่างานเนี้ยมึงกับแบ็คแจ็คตกลงกันที่ราคาเท่าไหร่กูขอ 30% เป็นค่าจ้างเรื่องเงินเนี่ยมันยังตกลงกันไม่ลงตัวเอาเป็นว่าค่าจ้างของมึงเนี่ยที่จะไปพังงานเนี่ยมึงเอาไปก่อนส่วนนึงแล้วที่เหลือเนี่ยอีกส่วนนึงเนี่ยรอไว้มึงจบงานเมื่อไหร่เดี๋ยวกูจัดการให้มึงเองฮะต่อรองเก่งดีนี่หว่าได้อยู่แล้วเรื่องเงินกูไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ว่ามึงก็อย่าลืมจ่ายให้ตรงเวลาแล้วกันที่สำคัญมึงอย่าให้พวกมันรู้ว่าเป็นกูที่มาจ้างมึงห้ามให้กูจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มึงจะไปทำเด็ดขาดมึงเข้าใจใช่ไหมเขาคือมันจ้างมึงไม่ต้องห่วงนะกูไม่เคยขายใครเว้ยสีโน่กับตังค์ให้มันไปก่อนส่วนหนึ่งนี่กับเงินโอเคไปหวังว่ามึงจะทำให้สำเร็จเมื่องานสำเร็จกูจะแจ้งมึงไปเองรอฟังข่าวได้เลยคือมันให้เราไปบ้านใหม่มันสวยดีนะธรรมดาคนมันรวยวะช่วยไม่ได้ไปอิจฉาวะกูไม่อิจฉามึงหรอกอิจฉามึงดียกเว้นอย่างเดียวยกเว้นอะไรของมันวะเจมว่าไงเพื่อนมึงจะรับงานนี้จริงเหร
มันจ่ายเงินมาแล้วอ่ะไม่รับก็คงไม่ได้แล้วมึงมีแผนไหมงั้นเอางี้แผนเหรอเดี๋ยวค่อยคิดคือเมื่อกี้ที่มันบอกคือมันจะให้เราไปถล่มงานเจรจาของพวกมันที่ท่าเรือใ ให้เราจัดการถล่มงานเฉยๆถูกไหมใช่งั้นกูยังไม่อยากเปิดเผยอะไรมากกูจะไม่ชักปืนดังนั้นมึงก็ถล่มตามสไตล์มึงแล้วกันได้เลยสไตล์กูอ่ะมีอยู่ละ okay. ไปคุยหน้าบ้านไหมคุณปิ่นเงินครับผมหวังว่าคุณน่าจะพอใจนะที่ผมพี่เจมพี่เจมมีคนขโมยรถไหนวะมาเร็วใครขโมยรถเฮ้ยจับตัวมันจับตัวมันจับตัวมันเฮ้ยเฮ้ยใครวะใครวะเฮ้ยกูยืมรถก่อนนะตามตัวมันมาให้ได้ชาวลิศมึงปล่อยให้มันคันนี้เหรอเฮ้ยหยุดหยุดหยุดจะไวชิบหายเฮ้ยหยุดใครวะเอ้าเหี้ยคนตามมันอีกใครอ่ะมาขโมยรถหน้าบ้านใครมันไปโจรขโมยรถวะก็ยิงตามไปก่อนแล้วกันมันคือใครเอ่ยโอ้โหรถกูว่าช้าเหลือเกินเฮ้ยรถยิงยางแม่งแล้วกันยางแตกปะวะยังไม่อยากใช้ปืนครับใครวะมันกล้ามาขโมยรถ JBK เฮ้ยขับอย่างเหี้ยเฮ้ยล่วงไม่ล่วงมันหลอกซื้อเปล่าไม่รู้ฮะตามไปก่อนแล้วกันคนมาขโมยรถว่ะไอ้เจมมีเกมกันบ้านยังไงยางแตกยางแตกโอ๊ะใครชนตุดวะเฮ้ยจอดไปไหนน่าจะไม่รอดแล้วแหละรอดูแล้วกันนิ่งนิ่งรถซิ่งมาจากไหนวะนิ่งไอ้หนูเฮ้ยมึงเป็นใครกูไม่รู้นะออเดอร์กูคือมาตามรถไม่อยากทำร้ายอาชญากรฮะใครวะนะรถซิ่งใครอ่ะรอดไหมน่ะเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮียเดี๋ยวก่อนคุณโกสเหรอคุณโกสขึ้นมาเร็วเร็วคุณโกสขึ้นมาไปเลยเฮ้ยแล้วเกี่ยวอะไรคุณโกสวะนั่นไงเดี๋ยวก่อนใครวะเสืออุ้ยเหี้ยชนคนชนคนด้วยไอ้เหี้ยใครตายกลางถนนเลยวะน่ะไม่รอดมั้งไม่รอดมั้งเฮ้ยอ้าวๆคราวนี้ไม่ใช่แค่เราแล้ว
ไม่ใช่แค่เราแล้วเอ้ยไปไหนวะมีคนอื่นมาร่วมด้วยแล้วไม่เกี่ยวกับเราแล้วเอ้ยนิ่งไว้เอ้ยอยากกระชิ้นนี่ว่ะเอ้ยหยุดเฮียอะไรกันเนี่ยแป๊บนึงนะผมยังแสดงตัวไม่ได้ไม่มันไม่ได้สั่งให้ฆ่าผมก็อยากรู้เหมือนกันมันเป็นใครโจรขโมยรถเหรอไม่รอดมั้งรถสีแดงรถสีแดงเหรอรถสีแดงยิงยางแม่งรถสีแดงไปเลยไม่น่ารอดละรถสีแดงกูยิงรถสีแดงก่อนรถสีแดงไปเลยไปไหนไวเตอร์ฮะใช่เหรอไม่ยินจุกรุ่นช่างเอ็กเหรอจุ๊กรู้ใครอ่ะช่างเอกฮะใครอ่ะบนรถอ่ะที่มันไอเตอร์ไงใช่อ่ะลูกผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกเออบ้ามันมาขโมยรถบ้านเจมส์บีเคด้วยนะเออเดี๋ยวไปดูมันดิไปไหนวะเนี่ยใช่เหรอไอเตอร์เหรอใช่เหรอไอ้เตอร์เหรอลูกผมมันขนาดนี้เหรอบ้าพวกคุณอย่ามาใส่ความลูกผมอะไล่ไปล่วงใช่เหรอเฮ้ยกูถามใครไม่รอดนะกูว่าเฮ้ยนี่มันอู่พี่โบยะนี่เอ้ยใครวะเฮ้ยใครเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยใครเออหนูทำอะไรครับใครยิงกูวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพีเอเกิดอะไรขึ้นครับหนูมันมีคนขโมยรถมันหนีเข้ามาในนี้มันอยู่ไหนแล้ว